ก่อนนะครับก็ผมชื่อจ๊อบนะครับมาจากเฟื่องนครรับบทเป็นเฟื่องนครครับครับผมพอนะครับรับบทกรมท่าครับค่ะหนูร็อกนะคะรับบทเป็นน้ำส้มค่ะสวัสดีค่ะฟลุ๊กนะคะรับบทเป็นซันดี้ค่ะสวัสดีค่ะลูกน้องนะคะรับบทเป็นลูกน้องค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับเป็นแนวดูแล้วใจฟูครับมันก็สปอยได้ไหมจะสปอยดีไหมเนี่ยก็มีความฟีลกู๊ดครับแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นตีแผ่เรื่องคนในวงการจริงๆว่าคนในวงการเจออะไรบ้างหรือมีกระแสดราม่ายังไงแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่อยู่เบื้องหลังในชีวิตเขาให้กำลังใจกันยังไงอะไรน้องฟ้าใส่เสริมหน่อยจริงๆก็อยากฝากซัพพอร์ตเรื่องเฟื่องนครด้วยนะครับก็ตั้งใจกันทำมากๆแล้วก็หลายๆคนก็แสดงเป็นครั้งแรกเนาะก็อยากให้ทุกคนแบบวันนี้มีไพลอตปล่อยออกไปแล้วก็อยากให้ทุกคนไปกดไลค์ถ้าเกิดชอบครับคอมเมนต์ไม่ว่าจะให้กำลังใจหรือว่าจะติชมอะไรครับเพราะทุกคอมเมนต์เราก็จะตามอ่านแล้วก็เอามาปรับปรุงครับแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับคิดว่าไม่เกินปลายปีน่าจะเจอกันครับผมคุณหนูก็จริงๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะของซีรีส์ในครั้งนี้ก็ดีใจค่ะแล้วก็รับบทน้ำส้มก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะทำออกมาให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนซีรีส์เรื่องเฟื่องนครค่ะอยากจะบอกว่าครบรสแน่นอนค่ะอยากจะฝากซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะคะก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นแบบเกี่ยวกับเรื่องหลักของวงการบันเทิงแล้วก็มีส่วนในการขับเคลื่อนวงการบันเทิงซึ่งจะตีแผ่ให้ทุกคนทางบ้านได้รับชมว่าจริงๆแล้วอะภาพที่ทุกคนเห็นสวยงามจริงๆแล้วเบื้องหลังมันเหนื่อยกันมากแค่นั้นก็อยากให้เราติดตามเรื่องนี้ไม่ควรพลาดสปอยสักหน่อยไม่สนภาพจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นโรแมนติกฟิลกู๊ดนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจทุกคนก็ในวันที่เหนื่อยก็อยากให้เปิดเรื่องนี้ดูครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอยากจะให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนผ่านเรื่องนี้อะไรครับยังบอกไม่ได้แต่ว่าติดตามนะพี่จะถามเดี๋ยวผมปล่อยโป๊ะใช่ครับครับผมThank you.